นลินอ่ะเขาท้องพ่อของเรากับนลินกำลังจะมีลูกด้วยกันพอพ่อเราเลิกกับแม่เรานะชีวิตดีขึ้นทุกอย่างโน้ตจะต้องดูแลน้องให้ดีๆนะอย่าอิจฉาน้องล่ะโน้ตทำไมโน้ตไม่เห็นเล่าให้แม่ฟังเลยฮะว่านลินท้องอ่ะก็โน้ตไม่อยากให้แม่เป็นห่วงครับโน้ตไม่เล่าแบบนี้แม่ยิ่งเป็นห่วงมากกว่าเดิมอีกนะลูกโน้ตอยากคุยกับแม่ไหมวันนี้มาฉลองให้ลูกคนแรกของลินอย่าทะเลาะกันสิใครบอกแกว่าลูกคนแรกรองเมธเขามีลูกติดไม่ใช่หรอใช่ลูกฉันซะที่ไหนล่ะแกนี่เด็กที่ไหนอ่ะอ๋อนึกออกแล้วนี่มันเด็กในบ้านน่ะออกไปได้แล้วผมไม่ใช่เด็กในบ้านผมคือลูกของพ่อปรเมศกับแม่บัวมงกตภรรยาคนแรกของพ่อครับอุ๊ยเอาลูกติดรองเมธมาเลี้ยงปุ๊บแกก็ท้องปั๊บแบบเนี้ยเขาเรียกลูกอิจฉาปะวะตั้งคำถามเอาไว้มากมายว่าการได้รักกับใครสักคนทั้งใจมันคงทำให้ฉันมีคุณค่าแต่คำตอบที่ฉันได้กลับมามีเพียงความเจ็บช้ำและรอยน้ำตาพยายามอดใจไม่ได้อะไรหากสิ่งนั้นมันเรียกว่ารักคงไม่เป็นอย่างนี้หากสิ่งนั้นมันเรียกว่ารักทำให้เจ็บอย่างนี้มีแต่ความสับสนในใจใช่ไหมความรักที่ฉันเข้าใจความรักที่ฉันต้องการถ้ามันคือรักทำไมต้องพยายามถ้ามันคือรักทำไมต้องมีคำถามจนได้สบตาของเธอคนนั้นก็ทำให้ฉันได้เชื่อในคำว่ารักให้ชีวิตฉันมีความหวังเพราะเธอเป็นอะไรอ่ะโน้ตเล่นเกมแพ้ตลอดเลยไม่มีอะไรแค่เบื่อเบื่อเก็บของเอาไปให้หมดอะไรเหรอคำนะลินน้ากำลังจะรีโนเวทห้องเอาไว้ทำให้ลูกของน้าโรนอตเหม็นสีเหม็นฝุ่นน้าก็เลยจะให้โดดย้ายลงไปข้างล่างThank you.
แฟนของคุณน็อตค่ะครับแม่รถอยู่ทะเลน่าจะได้เล่นน้ำบ่อยแม่เลยส่งกางเกงว่ายน้ำมาให้นะลูกได้รับของแล้วโทรหาแม่ด้วยนะคิดถึงโน้ตมากนะลูกแม่โน้ตก็คิดถึงแม่มากเหมือนกันนะครับแม่ทารินเขาไล่โน้ตมาอยู่ห้องคนใช้สงสัยจะโกรธที่โน้ตบอกเพื่อนเขาว่าโน้ตเป็นลูกพ่อกับแมน้องได้กางเกงว่ายน้ำแล้วนะแม่พอดีเลยกางเกงตัวเก่าน้องใส่เล่นน้ำทะเลจนเปื่อยแล้วแม่ไม่ต้องห่วงนะน้องดูแลตัวเองได้ดีสุดๆเลยทำไมคุณถึงทำกับลูกผมแบบนี้นอดลูกนอดครับนอดลุกขึ้นมานอดไปครับลูกกลับไปข้างบนแม่ก็ลินบอกแล้วไงคะว่าห้องนั้นต้องรีโนเวทเอาไว้ให้ลูกของเราอะแล้วนอดจะไปใช้ห้องนั้นยังไงแต่มันก็ยังมีห้องอีกตั้งเยอะตั้งแยะทำไมจะอยู่ไม่ได้ไม่เป็นไรนดอยู่ห้องนี้ได้นดลูกนดคุณก่อฉันต้องไปพูดต่อหน้าเพื่อนคุณแบบนั้นใช่ไหมลินลินครับน็อตเขายังเด็กอยู่เขาไม่ได้ตั้งใจหรอกนะไม่เด็กแล้วนะคะแม่นี่ขนาดลินดีกับเขาให้เขาทุกอย่างที่เขาอยากได้เขายังทำกับลินขนาดนี้ถ้าไม่ลงโทษเดี๋ยวเขาก็ทำอีกแล้วถ้าต่อไปมาลงกับลูกของลินจะทำยังไงเดี๋ยวนะลินน็อตทำร้ายลูกเราตรงไหนลูกของเราก็คือน้องของเขาลินไม่กล้าให้ลูกเรานับน็อตเป็นพี่หรอกค่ะลูกคนเนี่ยเจ้าคิดเจ้าแค้นเหมือนแม่เขานี่ก็คงไม่พอใจที่ลินมีลูกคุณคิดแง่ร้ายกับน็อตเกินไปแล้วนะน็อตเขาไม่ใช่เด็กแบบนั้นเลยนะลินจะบอกว่าลูกคุณเป็นเด็กดีสินะคะคุณนั่นแหละเข้าข้างลูกคุณเกินไปแล้วเมียเก่าคุณก็สปอยลูกคุณก็สปอยลูกลินเข้าใจนะคะว่าคุณกลัวว่าลูกคุณจะขาดความอบอุ่นแต่มันต้องไม่ใช่วิธีที่ตามใจทุกอย่างแบบนี้ถ้าไม่สั่งสอนให้สำนึกบ้างโตมาจะยิ่งก้าวร้าวนะเมธโอเคลินถ้าคุณไม่ยอมให้น็อตย้ายกลับขึ้นมาผมไปเอง
ทำอะไรเมธหยุดเดี๋ยวนี้นะเมธกลับมาเดี๋ยวนี้นะพ่อจะมานอนกับนนท์ที่นี่นะจริงเหรอคะขอบคุณนะคะพ่อพ่อถึงตัวให้นะครับไปทำแบบนั้นกับลูกเขาเขาก็เลยไม่พอใจลินนะสิลูกแต่แม่ก็สปอยลูกเกินไปนี่แม่ทำไมไม่เห็นใจลินบ้างอ่ะก็ลูกเขาพูดไม่ดีกับลินน่ะโอ๊ยใจเย็นๆสิอย่าเครียดสิเนี่ยกำลังท้องอยู่เดี๋ยวก็กระทบกับลูกในท้องกันพอดีครับมีอะไรครับคุณลินปวดท้องมากเลยค่ะรีบไปดูเถอะค่ะเดี๋ยวพ่อมาลูกลินเป็นไงบ้างครับเจ็บมากไหมไปหาหมอไหมครับลินดีขึ้นแล้วค่ะแม่จะเครียดเกินไปอะค่ะแม่อยู่กับลินนะคะอย่าไปไหนนะคะสวัสดีค่ะแม่ไงลูกนี่เงียบไปเลยนะแม่ส่งข้อความไปก็ไม่อ่านโน้ตยุ่งๆอ่ะแม่ยุ่งอะไรเล่นเกมทั้งวันหรือว่าพ่อพาไปเที่ยวจะลืมแม่แล้วฮะเปิดกล้องให้แม่เห็นหน้าหน่อยสิทำไมยังไม่เปิดกล้องอีกลูกมีอะไรหรือเปล่าพักหนึ่งครับแม่เปิดแล้วครับแม่ค่อยชื่นใจหน่อยเป็นไงลูกได้ลองเกงว่ายน้ำที่แม่ส่งให้หรือยังใส่ได้ไหมชอบไหมครับชอบมากเลยครับจริงล่ะคิดว่าลูกอยากได้แต่เกมซะอีกแม่คิดถึงโน้ตครับแล้ว
แม่ก็ไม่รู้จะซื้ออะไรให้อ่ะเห็นว่าโน้ตอยู่ใกล้ทะเลก็น่าจะได้เล่นน้ำบ่อยๆนะแล้วนี่ทำไมโน้ตถึงออกมานั่งนอกบ้านอีกแล้วล่ะลูกครับโน้ตอยู่ที่นั่นโน้ตสบายดีนะลูกสบายสิแม่ทำไมแม่ถามอย่างนี้ล่ะคะก็แม่โทรไปทีไรเนี่ยลูกก็นั่งอยู่นอกบ้านตลอดเลยอ่ะอ้าวกระสาว่ายน้ำที่นี่มันสวยนี่แม่เนี่ยครับสวยจะตายโน้ตโน้ตมีอะไรเนี่ยโน้ตบอกแม่ได้นะคะมีหรือไม่มีดีนะโน้ตหยอกเล่นนะหน้าแม่ตอนตกใจอ่ะตลกตลกโน้ตไม่มีอะไรจริงๆแม่จริงๆไม่มีอะไรจริงๆครับสวัสดีค่ะพอดีวินให้ฉันมารับยายเพิร์ลแล้วก็แวะมาส่งที่นี่แล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าจะแวะมารับที่นี่เองเขาโทรบอกคุณแล้วใช่ไหมคะบอกค่ะมา เป็นไงเพิร์ลหิวไหมนี่น้าเตรียมขนมไว้ให้นะไม่หิวค่ะแต่กินได้ตลอด แต่หยิบให้ นี่เลยทานเยอะเลยเล็บน่ารักจังขอบคุณค่ะนะบัวเนี่ยแม่เพิ่งทำให้เมื่อคืนนี้ค่ะฮัลโหลไหนขอดูหน่อยซิขอดูหน่อยอุ้ยทำเก่งมากเลยนะทำเล็บเก่งขนาดนี้น่าจะเปิดร้านได้เลยอ่ะจริงเหรอคะขอบคุณนะคะนี่ฉันว่าจะไปเรียนทำเล็บจริงจังอยู่เหมือนกันค่ะกินหลบไปเชิญช่วงนี้ได้คุยกับหนูบ้างไหมจ๊ะคุยค่ะแต่หนูแปลกๆนะคะนะบัวช่วงนี้หนูเล่นเกมเนี่ยแพ้ตลอดเลยค่ะเราถามทีไรหนูก็บอกว่าเบื่อๆทุกทีอะค่ะบางทีหนูก็ไม่ค่อยออนไลน์ด้วยเลยอะค่ะแปลกจริงด้วยอะคุณบัวคะฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณนะคะฉันไม่แน่ใจหรอกนะคะแต่ฉันคิดว่าที่ปนนท์เขาแปลกไปบางทีอาจจะเป็นเพราะออนาลินค่ะตอนที่ฉันมาโวยวายด่าคุณที่นี่เรื่องวินอย่าออนาลินนี่แหละค่ะเป็นคนจ้างฉันมาอะไรนะคะฉันขอโทษนะคะฉันควรจะบอกความจริงคุณให้เร็วกว่านี้คุณจะได้ระวังตัวไว้ฉันคิดว่าผู้หญิงที่แพ้ไปเป็นอย่างออนาลินเนี่ยเขาต้องหาทางเอาคืนคุณแน่นอนค่ะเพราะว่าเย็นนั่นน่ะแก่คุณมากเลยนะตอนที่เย็นนั่นมาจ้างฉันนะเอาลูกน้องมาด้วยเย็นนั่นน่ะมาเฟียชัดๆเลยแต่ว่านี่เมธก็อยู่กับนดด้วยคงไม่ปล่อยเขาทำอะไรนดหรอกคะคุณบัวคะออนาลินมีเงินมีอำนาจแล้วตอนเนี้ยเขายังมีลูกในท้องอีกนะเขามีเครื่องมือที่จะใช้บงการอดีตสามีคุณเพียบเลยนะคะขนาดตอนที่ฉันท้องเองฉันยังเอายาเพลินมาต่อรองเพื่อให้ได้ทุกอย่างที่ต้องการเลยไม่มีคนดีๆที่ไหนกล้าทำร้ายจิตใจคนท้องหรอกค่ะไปบอกคุณปรเมศไว้ก่อนดีกว่าครับตอนนี้เขามีอำนาจในการปกครองนนท์โทรไปบอกเขาก่อนถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเรายังพออ้างได้ว่าเราขออนุญาตเขาแล้วอีกอย่างถ้าเราบุกเข้าไปในบ้านเขาเขาจะได้อ้างไม่ได้ว่าเราบุกรุกก็ได้ค่ะอ
ว่าไงบัวพอดีผมกำลังพาลินมาหาหมอที่โรงพยาบาลมีอะไรเหรอบัวบัวอยากไปหาลูกอ่ะบัวขอเข้าไปเยี่ยมลูกได้ไหมแล้วทำไมจะมาปุบปับแบบนี้ไม่โทรบอกผมก่อนอ่ะพอดีบัวต้องไปส่งเค้กให้ลูกค้าแถวนั้นอ่ะก็เลยกะว่าเดี๋ยวเยี่ยมรถไปด้วยเลยไงเอางี้ได้ไหมบัวเดี๋ยวคุณรอผมก่อนนะให้ผมกลับไปที่บ้านก่อนแต่ว่าบัวอยู่แถวนี้แล้วอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวคุณเข้าไปรอผมในบ้านก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมบอกให้แม่บ้านเปิดประตูให้คุณแต่บัวรอผมในบ้านก่อนนะขอบใจนะแม่โอเคไหมครับรีบไปดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะฉันบัวบงกตนะคะคุณปรเมศได้โทรบอกแล้วใช่ไหมคะว่าฉันจะมาหาคุณปนุชบอกแล้วค่ะเชิญเลยค่ะคุณรออยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวที่ฉันไปตามคุณปนุชมาให้ค่ะนั่งก่อนดีกว่าที่ไหนน้อง